สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระสมเด็จเบญจรงค์หรือสมเด็จวังหน้าเป็นพระสมเด็จนะครับลงสีหรือที่เรียกกันว่าสมเด็จเบญจรงค์นะครับหรือเบญจสิริด้านหลังจะตอกตาคุดด้วยนะครับหรือว่าตาแผ่นดินเป็นพระที่ออกวังหน้านะครับหรือวัดพระแก้วองค์นี้ตอกคุด2 ตัวนะครับมีตาแผ่นดินอยู่ด้านหลังนะครับถือเป็นสมเด็จที่น่าบูชานะครับมีการลงสีลวดลายไว้สวยงามนะครับตามยุคสมัยนะครับสมัยนั้นนิยมเครื่องเบญจรงค์กันมากนะครับสร้างไว้หลายพิมพ์นะครับจะบรรจุไว้ที่กรุวัดพระแก้วนะครับบางส่วนก็แจกจ่ายแก่ข้าราชบริพารในยุคสมัยนั้นนะครับใครพบเจอก็สามารถเก็บบูชาได้นะครับถือเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับเกจิดังร่วมปลุกเสกนะครับวันนี้ก็พามาชมพระสมเด็จเบญจรงค์หรือพระสมเด็จเบญจสิริเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ